ือรวมพลังพลังของคนเสื้อแดงถูกบีบแค่ไหนหัวใจยังแกร่งเสื้อแดงคือประชาธิปไตย
ัสดีนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนแสดงนะครับนะและคนที่รักประชาธิปไตยทุกๆท่านนะเสียงที่ท่านได้ยินอยู่ในขณะนี้เป็นเสียงของพวกเรากลุ่มศิลปินนะครับผู้รักประชาธิปไตยนะครับวันนี้ได้มาเยือนถึงจังหวัดแพร่พ่อแม่พี่น้องเราที่เสร็จจากภารกิจการงานนะครับหลังจากกลับมาจากการทำงานจากไร่จากสวนจากนาก็ดีนะครับมาร่วมสนุกด้วยกันมาร่วมฟังพวกเรานะครับวันนี้นะครับในกิจกรรมภาคเช้าเราได้มีการทอดผ้าป่าไปแล้วนะครับภาคเย็นก็จะมีการเดินเริงกันตามอัตภาพนะครับตามความรู้สึกแบบชาวไพร่วันนี้ศิลปินมาหลายท่านนะครับและวงดนตรีที่ยิ่งใหญ่อีกวงหนึ่งคือวงไฟเย็นนะยิ่งใหญ่ในหัวใจของประชาชนเราต้องเข้าใจในความรู้สึกแดนเซอร์ก็มาเยอะนะครับวันนี้รวมพลคน4ภาคพี่สาวเรามาจากขอนแก่นนะโอ้เดินทางมาไกลนะฮะก่อนจะไปเต้นสนุกสนานกันในช่วงหลังนะครับนะตอนนี้ผมขออนุญาตเป็นโฟกๆไปก่อนถูกปราบปรามให้เป็นคนบ้าต้องถูกอาญาด้วยไม้ท่อนจันทร์เมื่อครั้งที่พระยาสันก่อการปลุกปั่นเรื่องทางการเมืองคิดสิ่งใดที่ใจให้ร้ายให้โทษความตายผู้สร้างความรุ่งเรืองอยุธยาอาลัยในเรื่องกษัตริย์ชาวไพรผู้กู้แดนดินคนสแตนองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกู้แผ่นดินจนได้มาเป็นนิรคุณลูกหลานหรือว่าคนจันไรให้สั่งสอนกันได้ว่าบาปใหญ่ถึงต้องไหวชนศักดินาอิจฉาประทมเหวิเคราะห์ตามเจตผู้จารโจรแต่เจงผู้กู้ไทยหลุดพ้นจากหมู่มอนม่านผู้รุกรานแดนดินโอ้ใครเล่าใครได้ประโยชน์เล่าใครเล่าใครที่เป็นกังชินลงหมายจันองค์เจ้าแผ่นดินพระเจ้าตากสินผู้กู้ดินแดนไทย
คนแสแต่แม่ชื่อนกเอียงไม่ควรคู่บุญถึงต้องเนรคุณผู้มีบุญคุณผู้กู้ชนชาติไทยสิบนิ้วขนมก้มกราบบังคมขอเข้ามาด้วยใจอยุธยาลายวีรชนคนใดแซ่แสักดีนาอิจฉาประทมเหวิเคราะห์ตามเจตผู้จาราจนแต่เจงผู้กู้ไทยหลุดพ้นจากหมู่มอนม่านผู้รู้กลานแม่นดินโอ้ใครเล่าใครได้ประโยชน์เล่าใครเล่าใครที่เป็นกังชินลงหมายจันองค์เจ้าแผ่นดินพระเจ้าตากสินผู้กู้ดินแดนหรือคนแสแต่แม่ชื่อนกเอียงไม่ควรคู่บุญถึงต้องเนรคุณผู้มีบุญคุณผู้กู้ชนชาติไทยสิบนิ้วขนมก้มกราบบังคมขอขมาด้วยใจอยุธยาลายวีรชนคนใดแสแต่สิบนิ้วขนมก้มกราบบังคมขอขมาด้วยใจอยุธยาลัยวีรชนคนไทยแท้ใจผมเป็นสีแดงวันนี้อยากแรงเพราะผมทนไม่ไหวแล้วประชาธิปไตยเมืองไทยไม่มีวี่แววขอเดินร่วมแนวแนวรวมของนปช.ตะโกนดังๆผมนี่คนเสื้อแดงความรุนแรงเราน่าไม่ต้องการตะโกนดังๆให้ออกมาเป็นล้านล้านไล่เผด็จการกับอมตยาเพื่อนเอ้ยเพื่อนไทยหัวใจผมไม่ขี้หกมีหรือนายกไอ้อภิสิทธิ์มันโลแต่นาส่งมาตรฐานรัฐบาลของอมตยามาเถิดมาตามารวมกับนปช.ตะโกนดังๆผมนี่คนเสื้อแดงความรุนแรงเราน่าไม่ต้องการตะโกนดังๆให้ออกมาเป็นล้านล้านไล่เผด็จการกับอมตยา
ดังผมนี่คนเสื้อแดงความรุนแรงเราน่าไม่ต้องการตะโกนดังๆให้ออกมาเป็นล้านล้านไล่เผด็จการกับอามาตยาตะโกนดังๆผมนี่คนเสื้อแดงเรื่องความรุนแรงเราน่าไม่ต้องการตะโกนดังๆให้ออกมาเป็นล้านล้านไล่เผด็จการกับอามาตยาฟังเพลงที่เขียนหลังจากถูกสลายที่ราชประสงค์นะครับความรู้สึกเก่าๆเดิมๆนะฮะถึงแม้ว่าน้ำมันจะท่วมนะท่วมทนสักเพียงไรก็แล้วแต่นะครับนะอย่าให้มันท่วมความรู้สึกอย่าไม่ท่วมอย่าให้มันท่วมหัวใจของเรานะครับอย่าให้มันกลบกระแสของคนที่มันตายไป91ศพนะฮะเพราะว่าเราจะไม่ลืมอยู่แล้วสำหรับเรื่องราวเหล่านั้นนะประชาชนนั้นโดนหักหลังความจริงก็ยังถูกปิดบังไว้แค่มาเรียกร้องประชาธิปไตยแต่สิ่งที่ได้คือกระสุนปืนถูกจับตีตราก่อการร้ายศพที่ล้มตายจำทนกล้ำกลืนเมื่อประเทศไทยยังคงทะมึนเพราะขาดตะโกนที่เขาสั่งฆ่าประชาชนหวังสร้างปรองดองบนความแตกแยกสังคมไทยแตกแล้วใครสับสนประโยชน์ความผิดให้ประชาชนว่าเป็นดังโจรปล้นบ้านเผาเมืองแล้วใครเล่าใครทำร้ายใครโกงแล้วใครเล่าใครที่คอยสร้างเรื่องวันนี้มันแดงเพราะวันนั้นมันเหลืองเราใครคุณเครื่องที่เขาทำตามสิทธิ์ประชาธิปไตยมันผิดใช่ไหมที่คนเขาใส่เสื้อแดงมันผิดมากไหมที่ไปเรียกร้องเสรีประชาธิปไตยใครทำร้ายใครถูกย่ำยีเมื่อสิทธิเสรีประชาชนก็คนเหมือนกันใส่เสื้อแดงมันผิดมากมายที่ไปเรียกร้องเสรีประชาธิปไตยใครทำร้ายใครถูกย่ำยี
สิทธิเสรีประชาชนก็คนเหมือนกันถ้าประชาชนยังโดนหักหลังสิ่งที่มุ่งหวังยังคงนิ่งเฉยเมื่อความเป็นจริงยังถูกละเลยเราใครเราใครจะลืมได้ลงเพื่อวีรชนถนนผ่านฟ้าเพื่อกราบน้ำตาบนราประสงค์ฉันยังจะสู้ด้วยใจมั่นคงอุดมการสานความจริงต่อเพื่อความเป็นไทยผิดไม่ที่ใส่แดงไม่ใช่ของใครเพียงคนเดียวแต่ประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนเคารพสิทธิเสียงและสิทธิของความเป็นคนคุยกันด้วยเหตุผลเป็นอารยชนแบบไทยไทยทุกคนมีเสรีและสิทธิทุกคนพึงทำได้ไม่ก้าวล้ำไปก้าวกายสิทธิของคนอื่นเขาเป็นคนไทยอย่างเสรีบนดินแดนที่เป็นบ้านเกิดของเรารักในวงพงเผ่าคือสายเลือดเดียวกันประเทศไทยมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์การปกครองแบ่งชาตินิติรัฐนิติธรรมขันลองเป็นประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งผู้แทนคนไทยทั้งพ้องแบ่งบริหารปกครองกันในแบบรัฐสภาประเทศไทยมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์การปกครองแบ่งชาตินิติรัฐนิติธรรมขันลองเป็นประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งผู้แทนคนไทยทั้งพ้องแบ่งบริหารปกครองกันในแบบรัฐสภาหยุดทำร้ายประเทศไทยหยุดใส่ร้ายป้ายสีหยุดให้ร้ายกันเสียทีประเทศไทยต้องการพัฒนาเอาหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงมาร่วมกันสร้างสรรค์กันเถิดนาประเทศไทยเดินหน้าประชาชนทุกคนรักประเทศไทยใครใครก็รักประเทศไทยคนไทยเขารักประเทศไทยคนไทย
ห่วงห่วงประเทศไทยไทยไม่ทำร้ายประเทศไทยคือประชาชนประเทศไทยแผ่นดินที่นี้คือเมืองไทยไทยไม่ใช่เป็นทาสของใครทุกคนเป็นประชาธิปไตยใครใครก็รักประเทศไทยคนไทยเขารักประเทศไทยคนไทยห่วงห่วงประเทศไทยไทยไม่ทำร้ายประเทศไทยคือประชาชนประเทศไทยแผ่นดินถิ่นนี้คือเมืองไทยไทยไม่ใช่เป็นทาสของใครทุกคนเป็นประชาธิปไตย